ะดัชนีชี้วัดการโอกาสการแข่งขันอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ competitiveness นะฮะความแข่งขันกันนะคะในระดับโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นแบ่งเป็นหลายเซกชันค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะตัวเลขนะคะเขาก็จะไปจัดอันดับนะคะทั้งหมด12ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะดึดๆมาเลยนะคะคุณแม่หนึ่งก็จะมีเรื่องของ higher education and trainingนี่แหละค่ะทั้งเป็นเสาที่4นะคะก็คือ Health and Primary Education เขาไปรวมด้วยกันนะเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตพื้นฐานสุขภาพนะคะค่ะHigher Education and Training นะคะเขาไปรวมไว้ด้วยกันเป็นเสาหลักที่5ค่ะนะคะไม่หนึ่งอยากดูตัวเลขอะไรดีด้านการศึกษานะคะ Primary Education and Enrollment Rate นะคะประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่97นะคะก็คือการศึกษาพื้นฐานก็คือตัวเลขนี้สำคัญมากเพราะว่าการศึกษาพื้นฐานเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณในการสนับสนุนประชาชนเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วก็เป็นการศึกษาที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องเข้าถึงนะฮะค่ะค่ะนะคะประเทศนะคะที่เรียกว่า อยู่อันดับหนึ่งของการศึกษาพื้นฐานนะคะคุณแม่หนึ่งคิดว่าอยู่ทวีปอะไรนะฮะเดาไม่ออกฮะเดาไม่ออกเลยเหรอฮะเอเชียนี่แหละค่ะนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะคะสิงคโปร์ค่ะครับนี่คือทั้งหมดนะคะจากการจัดอันดับทั้งหมดนะคะ140นะคะ141 144ประเทศค่ะนะคะสิงคโปร์อันดับหนึ่งและไม่ใช่เราไปบอกว่าอาเซียนเนี่ยลังท้ายอาเซียนเนี่ยเราอย่านึกว่าอาเซียนมันไปอยู่เกาะกลุ่มกับเรานะไม่ใช่ค่ะคือสิงคโปร์เขาไปอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะมีเป็นถือว่า Net Primary Education นั้นนะคะ 100% เต็มเด็กเข้าเรียน 100% เต็มนะคะแล้วก็มีการศึกษาในระดับ1อันดับ1เลยนะคะไอ้ตรงนี้มันเป็นสาระสำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าหากเราดูไอ้การศึกษาในภาคบังคับหรือว่าชั้นเริ่มต้นเนี่ยถ้าสำหรับสังคมไทยนะฮะดูเหมือนว่าจะใช้เม็ดเงินที่ต่างกันกับการศึกษาในระดับ secondary กับระดับ higher ค่ะแล้วเราอยู่เคียงข้างใครคะคุณแม่หนึ่ง96 98ดูไหมฮะโมซัมบิกครับค่ะ96ค่ะบอตสวานาแล้วก็เศร้าค่ะคุณแม่หนึ่ง97คือไทยแลนด์นะคะ primary education ห่วงเด็กๆมากครับแล้วก็ภาพรวมในอาเซียนนี่อยู่ลำดับต่อมาจากประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามใช่ไหมฮะเวียดนามไม่แน่ใจค่ะเวียดนามหรือกัมพูชานะครับนะคะแต่นี่คือตัวเลขภาพรวมนะคะซึ่งถ้ามาดู secondary education ฉันก็ห่วงเหมือนกันเพราะเด็กก็คือวัยรุ่นนะคะลูกหลานของเราในวัยรุ่นนะมัธยมนั้นนะคะอยู่ที่อันดับไม่ได้ดีขึ้นค่ะนะคะเกาะอยู่ที่เดิมนะคะ92นะคะแหมอย่าไปมองนะคะขึ้นมาดี5ลำดับนะคะแต่ฉันคิดว่า Primary Education นี่น่าเศร้ากว่าเพราะว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องดีแล้วล่ะนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของSecondary Education หรือมัธยมนั้นอันดับที่1นั้นเป็นไปอยู่ทางยุโรปแหละทางตะวันฝั่งเรียกว่าคนฝรั่งอะเราพูดแบบรวมๆคือฝรั่งนะคะก็คือออสเตรเลียสเปนเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะคะเหล่านี้ก็คืออันดับต้นๆ นะคะของมัธยมส่วนของไทยอันดับที่92นะคะอยากดูไหมฮะว่าใคร91โบลิเวียค่ะคนะคะอาจารย์เอาระดับไฮเออร์ที่ฮะว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นภาพที่เราเห็นกันมาโดยปกติประเทศไทยทุ่มทุนไปกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงมากโดยเฉพาะพวกที่เรียนแพทย์นี่แหละค่ะความต่างๆทำไมเราไม่ให้ความสำคัญกับเด็กๆกระบวนท่าพื้นฐานนะครับรากฐานปรากฏว่าพอเป็น higher education นะคะคุณไม้หนึ่งนะคะเราขึ้นมาอยู่อันดับ54ค่ะนี่แหละค่ะกลายเป็นว่านะคะแต่ว่าแหมดิฉันก็กลับไปมองความเศร้าต่อไปนิดนึงได้ไหมว่าเวลาหมดแล้วนะคะทาง global times ค่ะนะคะเขามาเขียนบทความนะคะ Why Hitler is Hip in Thailand นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนิสิตนั้นได้ไปทำป้ายนะคะแสดงความยินดีกับบัณฑิตโดยใช้รูปของฮิตเลอร์นะคะเมื่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีบทความนี้นะคะไปเจาะลึก
ประเด็นว่าสงสัยจริงๆว่าทำไมนักศึกษาไทยนั้นนะคะถึงคลั่งไคล้ฮิตเลอร์กันก็เป็นเรื่องที่อายค่ะอายนะคะนอกจากสภาจะการศึกษาจะน่าอายแล้วสภาก็ยังน่าอายอีกด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายค่ะคุณไม้หนึ่งคงต้องมาดูสภากันแล้วว่าการศึกษาไทยสะท้อนถึงคุณภาพของสสไทยที่อยู่ในฝ่ายค้านเพราะว่าสสฝ่ายรัฐบาลนี่ใช้ได้แล้วนะคะแต่อาจารย์หวานแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับการศึกษาไทยนะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีสภาพการเมืองไม่นิ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้ส่งผลเหมือนกันครับประเทศไทยเนี่ยถ้าหากเราดูจากหลังวิกฤตการเมือง19กันยายน2519เนี่ยเราจะพบว่าเราเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนทั้งตัวนายกเปลี่ยนทั้งรัฐบาลและที่สำคัญเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงการศึกษานะครับตรงนี้ก็ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการในเรื่องการศึกษาของไทยแกว่งไปแกว่งมาและที่สำคัญเนื่องจากทัศนคติที่ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาที่ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงนะฮะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระบวนทัศน์ชีวทัศน์ไอ้ตรงนี้เองก็เลยเป็นต้นตอแห่งการเกิดปัญหาอื่นตามมาค่ะนะคะแล้วที่จริงใน World for Economic Forum นี้นะคะพูดถึงด้วยนะคุณผู้หนึ่งนะคะว่าความเชื่อมั่นในทางการเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะคะและที่ฉันก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วกันว่ามีตัวเลขอีกชุดนึงที่น่าสนใจค่ะความแข็งแรง Strength of Investor Protection นะคะการปกป้องนักลงทุนคุณไม้หนึ่งว่ามันจะรั้งท้ายเหมือนกับที่เราปกป้องกันเด็กและคุณภาพชีวิตของเด็กไหมปรากฏว่านักลงทุนนะคะมาถ้ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นได้รับการปกป้องอยู่ในลำดับที่13คือดีมากค่ะขณะที่ property rights สิทธิในการถือครองนะคะที่ดินนะคะปรากฏว่า103นี่คือความจริงของสังคมไทยสื่อไทยไม่ทำอะไรกับความจริงอีกหลายด้านเลยนะคะค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายค่ะครับ